สวัสดีค่ะจากวลัยองค์พยอมค่ะเดี๋ยววันนี้วลัยองค์พยอมพาเพื่อนๆมาเข้าสวนป่าของวลัยองค์พยอมนะคะเพื่อไปดูแล้วก็จะไปนำต้นเครือเถาวัลย์หลงนะคะที่วลัยองค์พยอมได้นำกระถางนะคะนำกระถางเขามาวางเพื่อให้เถาเขาเลื่อยผ่านกระถางนะคะก็เป็นการเสี่ยงทายนะคะถ้าเขาจะให้เราเขาก็จะวิ่งผ่านกระถางเขาจะเลื่อยผ่านกระถางและลงรากไว้ให้นะคะนี่ค่ะวางไว้เป็นแถวเป็นแนวนะคะวางไว้เยอะมากนะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะมีได้สักกี่กระถางนะคะที่เขาจะให้เรานะคะอันนี้ก็เป็นการที่เหมือนเรียกว่าเสี่ยงทายนะคะไม่ได้นำมาชำเพื่อการค้าขายหรือว่าอะไรนะคะของบ้านองค์พยอมนี้ถึงบอกว่าบางคนบอกโอ้โหทำไมราคาแพงบอกไม่แพงนะคะเพราะว่า1ปีจะเข้ามาครั้งเดียวแล้วก็จะมาดูว่าเขาได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ไม่ได้ได้ต้นนี้ต้นเดียวนะคะนี่ค่ะขึ้นเป็นหน่อเป็นลำแบบนี้แล้วนะคะนี่ค่ะเถาเขาพาดลงมาในกระถางนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ชัดๆนะคะนี่ค่ะเขาจะเลื้อยผ่านกระถางแล้วลงต้นให้เราเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะขุดนะคะอันนี้ก็จะทำตามวิธีที่เมื่อก่อนนี้ของบลัยองค์พยอมก็ไม่ได้ทำนะคะก็คือรับจากพรานที่เดินตามป่านะคะเขาจะนำมาให้เขาก็จะวางกระถางไว้ให้แบบนี้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นการขยายพันธุ์นะคะไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆนะคะตัดชำได้นะคะของบลัยองค์พยอมนี้จะไม่ใช่การตัดชำนะคะใช้วางนี่ค่ะวางเถาเขาไว้บนกระถางถ้าเขาจะให้เราเขาจะลงรากให้เราเองนะคะนี่ค่ะลงรากลงมานี่ทะลุกระถางแล้วนะคะก็ใช้เวลา1ปีนะคะที่เขาจะลงมาให้เรานะคะนี่ค่ะเขาแตกยอดขึ้นมาให้ใหม่แล้วนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวต้องเดินหานะคะเพราะว่าวางไว้เยอะเหมือนกันไม่รู้ว่าจะได้สักกี่กระถางนะคะส่วนอันนี้ก็นี่ค่ะสำหรับกระถางที่วางไว้นะคะไม่ได้ผลนะคะหลายๆคนจะบอกว่าตอนนี้ยังมีไหมตอนนี้ก็เพิ่งจะมาขุดวันนี้นะคะก็คือต้องหาฤกษ์ยามนะคะที่จะมายกกระถางกลับนะคะก็เดินไปเดี๋ยวไปข้ามเขาเดี๋ยวยุ่งอีกต้องเดินอ้อมนะคะอันนี้ก็เป็นสวนป่าของวลัยองค์พยอมนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นป่าแบบนี้นะคะข้างบนนะคะแล้วก็มาเดินรุ่นกันไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะอันนี้ไม่ติดเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ติดหรือเปล่าเอ่ยต้องรอดูติดไหมเอ่ยอันนี้ติดนะคะ
ติดแต่ยังไม่แตกนะคะถ้าเราจะตัดก็ตัดได้นะคะนี่ค่ะถ้าเราจะตัดก็ตัดได้นะคะอันนี้แต่รากยังไม่ออกก็ปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูที่เขารากติดนะคะป่าก็ลุกลุกนี่ขนาดหน้าแล้งนะคะถ้าหน้าฝนแล้วก็เข้าไม่ได้เลยเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องขุดดีว่าดินอันนี้เป็นดินที่มีใบไม้เยอะจะขุดง่ายรากยังอยู่ลึกลงไปอีกอันเนี่ยอึ๊บนี่ค่ะอันนี้ก็ได้มาอีกหนึ่งกระถางนะคะนี่ค่ะก็เขาก็แตกยอดแล้วนะคะแตกยอดสมบูรณ์เดี๋ยวย้ายลงกระถางใหม่ให้ใหญ่ขึ้นนะคะนี่ค่ะใบเขาจะสวยแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นเครือถาวรหลงตัวผู้นะคะมีดอกสีม่วงนะคะนี่ค่ะใบข้างหลังใบเขาจะเป็นประหลอดสีเงินแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็ได้หนึ่งกระถางแล้วนะคะเดี๋ยวต้องดูต่อไปนะคะอันนี้ก็นี่ค่ะอันนี้ก็ได้อีกหนึ่งกระถางเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เขาไม่แตกที่โคนนะคะมาแตกข้างบนนะคะตอนนี้เราก็ดูจนทั่วแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะได้ทั้งหมดเลย4กระถางนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเครือเถาวัลย์หลง ตัวผู้นะคะที่ได้ทำพิธีนะคะต้องทำพิธีก่อนที่เราจะนำเขาออกจากป่านะคะถึงจะเป็นป่าแค่ แค่เป็นสวนป่าของบ้านแรงพยอมนะคะแต่อันนี้ก็อยู่มาตั้งแต่สมัยคุณตานะคะแต่ไม่เคยได้ขยายพันธุ์เองนะคะขุดรากมาแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะเหี่ยวเนาะไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะต้องไปอนุบาลใหม่นะคะแต่ที่บ้านแรกบางพยอมได้จำหน่ายไว้เมื่อก่อนนี่ก็คือให้พรานเขาก็ทำในพิธีเดียวกันแบบนี้นะคะแล้วก็ถึงเวลาเขาก็จะนำออกมาจากป่าแล้วก็มาอนุบาลไว้เมื่อแข็งแรงดีเขาก็จะมานำมาส่งให้บ้านไร่องพยอมนะคะแต่ช่วงนี้ของพรานยังไม่ได้มาเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะเป็นไข้ป่าแล้วก็ไม่ได้เข้าป่ามานานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปชำกันนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเปลี่ยนกระถางเขานะคะอันนี้ก็เป็นรากของเขาเขานี่รู้สึกว่าจะโดนขุดช้ำแล้วนะคะก็เอาออกอันนี้เสียงไม่ได้เงียบหายนะคะก็คือเป็นการสวดคาถานะคะ
พุทธคุณนะคะก็คืออิติปิโสภควานะคะเพื่อให้เขามีมนต์ขลังสำหรับไม้มงคลนะคะที่บาลังพยอมได้ชำทุกๆต้นนะคะที่เป็นไม้มงคลก็จะสวดอิติปิโสภควานะคะยันภควาตินะคะเพื่อการชำลงกระถางนะคะเพื่อให้มีความเข้มขลังนะคะอันนี้เดี๋ยวบางท่านจะว่าทำไมเสียงหายไปไม่ได้หายนะคะก็คือเป็นการท่องนะสวดบนบนนะคะสวดมนต์สวดเพื่อให้มีความเข้มขลังก็เลยไม่ได้ท่องให้ฟังนะคะหลายๆคนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะทำไมเสียงหายไปไม่ได้หายนะคะไม้มงคลแต่ละชนิดก็เขาจะมีความเข้มขลังเป็นของเขาเองนะคะแล้วก็ทำการสวดอิติปิโสภควาคือเป็นเขาเรียกว่าบทสวดพุทธคุณนะคะโอ้โหอันนี้มดที่ไก่มีหน้าล่ะเขาถึงไม่ค่อยเจริญเติบโตแล้วก็ใบไม่ค่อยสวยที่แท้มดขี้ไก่เข้ามาอยู่นะคะในสวนป่าก็ยังมีมดขี้ไก่นะคะก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะก็ลองเสี่ยงดวงเอาเนาะไหนๆก็นำมาแล้วบางคนก็จะบอกว่างมงายนู่นนี่นั่นอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะต้องเข้าใจนะคะคำว่าความเชื่อส่วนบุคคลใครจะเชื่ออะไรนั้นเป็นสิทธิ์ของเขานะคะไม่ใช่ว่าตนเองไม่เชื่อถือแต่ก็จะทำให้คนอื่นเขาเชื่อถือด้วยอันนั้นไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นสิทธิของแต่ละคนนะคะอันนี้ยอดอ่อนเขาเพิ่งจะเกิดหรือว่าเขาแห้งนะเนี่ยเดี๋ยวลองดูเนาะตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนกระถางชำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับต้นเครือเถาวัลย์หลงตัวผู้นะคะจะมีดอกสีม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าไม้มงคลที่ดีแล้วก็มีคุณลักษณะที่ดีนะคะในการเมตตาทำมาค้าขายนะคะสำหรับห้างร้านบริษัทหรือว่าโรงงานห้างสรรพสินค้าหรือผู้ที่เชื่อในสิ่งอันเป็นมงคลนะคะก็นำไปปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวนะคะแล้วก็ในทางด้านค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ